อ่ะมาว่ากันเรื่องของนายกอบจฮะท่านผู้ชมครับปทุมธานีฮะคือเดี๋ยวผมไล่คร่าวๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันคือเมื่อวานตัวเลขคะแนนอย่างที่บอกบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยถ้าคนติดตามรายการเราเนี่ยตั้งแต่ช่วง 5:00 น.ท่านก็จะเห็นความผันผวนยิ่งกว่าตลาดหุ้นไทยนะครับของคะแนนลุ้นกันนาทีต่อนาทีอ่ะอย่างเนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนสัก 5:00 น.เนี่ยผมน้องอาร์มี่เนี่ยไปรายงานสดอยู่แถวเทศบาลนครรังสิตซึ่งเทศบาลนครรังสิตเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเป็นพื้นที่ของบิ๊กแจ๊บนะครับลูกชายก็เป็นนายกเทศมนตรีอยู่ที่นั่นนะครับหน่วย12ถึง17เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด12 3 4 15 16 16หน่วยตรงเนี้ยลุงชาญชนะหน่วยเดียวแล้ววันที่เราไปหน่วยเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้พูดคุยกับลุงชาญลุงชาญก็บอกเนี่ยไปโฟกัสแถวเนี้ยครับถ้าแถวเนี้ยลุงชาญชนะนะชนะหมดเขามั่นใจเพราะนี่คือพื้นที่กลางเมืองไข่แดงของปทุมนะก็ปรากฏอย่างที่บอกฮะ6หน่วยตรงนี้เนี่ยลุงชาญชนะไปแค่1ก็เป็นไปตามคาดว่าเป็นพื้นที่ของบิ๊กแจ๊เขาครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้นะคะแนนตอนแรกเนี่ยสัก2ชั่วโมงแรกเนี่ยคะแนนของลุงชาญเนี่ยก็ตามมาตามเพราะว่าในตัวเมืองที่เข้ามาในคะแนนเนี่ยบิ๊กแจ๊นำหมดแล้วนำแบบไม่ใช่นำแบบหลักร้อยนะนำหลักพันหลักหมื่นนะฮะนำโดดมากนำห่างใช่จนกระทั่ง2ทุ่มกว่าเนี่ยคะแนนถึงกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าลุงชาญนำหลังจากที่มันมีหีบเลือกตั้งอีกประมาณ50กว่าหีบอะฮะ50กว่าหน่วยอะที่เพิ่งทยอยมาตอนท้ายอะกลับเข้ามาจนกระทั่งปิดการนับเสร็จเนี่ยนะครับอย่างไม่เป็นทางการแล้วตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนตัวเลขก็คือว่าจากผู้ใช้สิทธิ์ 949,421 คนเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์นะ 49.77% ก็คือ 470,000 กว่าคนน้อยนะไม่ถึง 50% ไม่ถึงถ้าเทียบกับการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์ประมาณ 75% คราวนี้มีคนมาใช้สิทธิ์ต่ำลงไป 25% ครั้งที่แล้วนะเลือกนายกอบจครั้งที่แล้วที่ลุงชาญแพ้วิจารณ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ย50กว่านะ58ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเนี่ยบัตรดี 420,000 บัตรเสีย 11,000 ครับบัตรโนโหวตนี่แหละไม่เลือกใคร 32,000 กว่าใบครับนะฮะร้อยละ 6.69 ก็เยอะเหมือนกันนะบัตรคนที่ไม่อยากจะเอาใครเลยใช่ท่านผู้ชมโนโหวตนี่คือบอกเลยนะไม่เอาหมดเลยทุกคนนะไม่เอาสักคน4คนนี่ไม่ใช่ไม่ไปโหวตนะเดี๋ยวชาวบ้านจะเข้าใจผิดโนโหวตนี่คือเขาไปเขาไม่เอาใครบอกว่ากูไม่เอาใครเลย ที่เห็นอยู่เนี่ยห่วยทั้งนั้นไม่ได้เรื่องเลยไม่ชอบเลยไม่เอาเลย30,000กว่าคนอ่ะท่านผู้ชมจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ32,000นะฮะปรากฏเอาไปดูคะแนนรายคนเนี่ยลุงชาเนี่ยชนะไป 203,032 ครับบิ๊กแจ๊ด 201,212 ห่างกัน 1,820 คะแนนใช่ใช่ใช่ถ้าโนโหวตเทไปใครสักคนใดคนหนึ่งนะอาจารย์ใช่ชัดเลยว่าชนะแน่ๆถ้าโนโหวตให้บิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ๊ดก็ชนะแต่เราพูดหลังการลงคะแนนมันเราเห็นคะแนนแล้วไงผมว่าตอนที่คนโหวตเขาก็ไม่รู้ไงว่าผลจะเป็นยังไงใช่คือถ้าคนโนโหวตรู้ว่าผลออกมาเป็นแบบนี้อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการโหวตก็ได้แต่ตอนนั้นมันก็คงแบบไม่ชอบทั้งคู่อ่ะคือผมว่าประเด็นคราวนี้คือคนจำนวนมากที่ไปเลือกส.ส.เนี่ยประมาณเป็นแสนเลยนะที่ไม่มาเลือกไงมันน่าจะประมาณสัก 250,000 บางที่ไม่มาเลือกเลยอ่ะครับนั่นแหละใช่ๆแล้วพอคนจำนวนมากไม่มาเลือกเนี่ยมันก็ทำให้คะแนนจัดตั้งเป็นปัจจัยชี้ขาดไงนั้นพอคะแนนจัดตั้งเป็นปัจจัยชี้ขาดเนี่ยใครคุมบ้านใหญ่ได้เนี่ยก็จะชนะมากขึ้นโดยปริยายใช่ย้ำผู้ชมแก้ไขนิดนึงโหวตโนโหวตโนโหวตโนโหวตไม่เลือกใครโหวตไม่เลือกใครถ้าโนโหวตคือไม่ออกจากบ้านเลยจะงงเลยโหวตโนคือโหวตไม่เลือกใครไม่ใช่โนโหวตโหวตโนโหวตโนโหวตไม่เลือกใครถ้าโนโหวตคือไม่ออกจากบ้านใช่ไม่ไปเลือกซึ่งก็เยอะนะคนไม่ออกจากบ้านไปเลือกเมื่อวานเนี่ยใช่ใช่ใช่นะฮะเนี่ยคะแนนต่างกัน 1,800 กว่าคะแนนซึ่งถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วนะฮะตอนนั้นห่างกัน 20,000 กว่าคะแนนนะใช่ครั้งนี้คะแนนห่างกันน้อยนะห่างกันน้อยมากและที่สำคัญคือคะแนนทั้งสองคนก็ลดลงจากครั้งที่แล้วด้วยครับเพราะสัดส่วนของผู้ใช้สิทธิ์น้อยลงครั้งที่แล้วครับใช่ครับทีนี้ท่านผู้ชมฮะคือพอคะแนนออกมาอย่างนี้วันนี้เนี่ยเราเลยเห็นการออกมาเรียกว่าอะไรฮะตีปี๊บจะเรียกตีปี๊บใช่ไหมเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองวิเคราะห์สนับสนุนแล้วแต่อัธยาศัยคือภาษาไทยมันมีความหลากหลายของภาษาปั่นก็ได้ปั่นก็ได้วิเคราะห์ก็ได้ตีปี๊บก็ได้ชื่นชมก็ได้ตีปี๊บก็ได้สะดุดดีก็ได้อวยก็ได้ได้หมด
ทางอวยเนี่ยการการกระทำมันใช้คำเดียวกันได้หลายแบบในทางเดียวกัน ในทางเดียวกัน วันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือโอ้โหวันนี้คนออกมาอ่ะตีปี๊บอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณสุประชัยนบขำผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยโอ้โหคนนี้เล่นใหญ่เลยคนนี้บอกโอ้โหเนี่ยศึกบ้านใหญ่8บ้าน8บ้านมาช่วยกันปราบเออคือเป็นการชื่นชมบ้านใหญ่เลยไม่ชื่นชมประชาชนคนโหวตเลยบอกเลยว่าชนะคุณชาญชนะเพราะบ้านใหญ่รวมพลังบ้านใหญ่มาช่วยผมก็งงนะผมนึกว่าในยุคนี้เวลาชนะการเลือกตั้งจะบอกเอ้ยขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันเลือกปรากฏว่าขอบคุณบ้านใหญ่ที่รวมพลังกันเออแล้วคุณสุประชัยแกบอกอะไรนี่กระแสสนับสนุนขึ้นมาเนี่ยหลังจากคุณทักษิณเนี่ยมาชัดเจนมากใช่ชัดเจนมากครับนะบ้านใหญ่รวมพลังนะฮะคือการที่กระแสมันมาหลังจากคุณทักษิณมาเนี่ยไม่แปลกหรอกเพราะว่าคือเวลาคุณทักษิณไปต้องคิดอย่างนี้ว่าคุณทักษิณไปเนี่ยเพื่อส่งสัญญาณให้คนที่เป็นคนของคุณทักษิณในพื้นที่เนี่ยอย่าเชื่องช้า อย่ายืดยาดครับทำงานให้มีประสิทธิภาพคือเวลาคุณทักษิณไปเนี่ยแกไม่ได้พูดกับประชาชนอย่างเดียวนะแกพูดกับลูกน้องว่าเฮ้ยนายมาสั่งงานเห็นไหมว่านายมาอย่าแพ้มันเสียหน้านายต้องเข้าใจว่าระบบคุณทักษิณเขาอยู่กันแบบนี้คือว่าถ้าคุณทักษิณมาแล้วพูดนู่นพูดนี่เนี่ยมันคือการส่งสัญญาณกับลูกน้องว่าเฮ้ยไปทำให้เต็มที่นะนายมาเองอย่าฉีกหน้านายเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเป็นบารมีของคุณทักษิณเนี่ยผมยังไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่ามันเป็นการที่คุณทักษิณเนี่ยไปไขลานลูกน้องมากกว่าว่าเนี่ยนายมาเองนะมันเมื่อนายมาเองเนี่ย8บ้านใหญ่ในสังกัดนายเนี่ยต้องขยับอย่าเกียร์ว่างถ้าเข้าเกียร์ผมไม่มีรถเกียร์ไหนแรงสุดนะครับไม่มีมั้ยมีไหมไม่รู้รถเกียร์ไหนแรงสุดผมไม่รู้ว่ามันเป็นเกียร์ออโต้สมัยนี้นะฮะเกียร์ดีมันก็เดินหน้าเหมือนกันหมดไม่รู้ว่านะครับก็เอาเกียร์ให้มันเร็วเต็มเร่งคันเร่งให้เต็มที่เอาว่าถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งแล้วก็เร่งคันเร่งให้เต็มที่นั่นแหละนะครับคุณทักษิณไปส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยไปรวบรวมบ้านใหญ่ปทุมธานีบ้านใหญ่ต้องสามัคคีกันปราบแจ๊ดครับเพราะว่าแจ๊ดเนี่ยไปคิดว่าพี่จะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมนะครับก็มีรายงานด้วยว่ามีคนบอกว่าคุณทักษิณไปบอกคุณจ๋าว่านึกว่าผมจะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมโอ้เออวันนี้คุณจ๋าเลยพูดเมื่อวานนี้คุณจ๋าแกเลยพูดเลยว่าขอให้พี่เนี่ยโชคดีแล้วได้กลับมาแบบเท่ๆทำไมคุณจ๋าต้องไปพูดเรื่องนี้เออแสดงมันต้องมีใครเปิดประเด็นแกต้องได้ยินอะไรมาแกต้องได้ยินอะไรมาเช่นไม่คิดว่าผมจะกลับมาใช่ไหมนั่นแหละมันถึงมีคำตอบแบบนี้จากคุณจ๋ากลับมาไม่งั้นอยู่ดีแกจะไปพูดเรื่องคุณทักษิณทำไมไม่ก็จะแบบรู้สึกน้อยใจป่ะเพราะส่วนหนึ่งแกตอนแกให้สัมภาษณ์ในรายการเอ็กซ์ออฟแกก็เหมือนน้อยใจนะบอกว่าเออตอนที่คุณทักษิณไปบอกว่าไม่ได้รู้จักไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยเออแกก็เหมือนน้อยใจก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนในร้อยเหมือนกันครับเออแหมคุณจ๋าก็ต้องรู้นิสัยคุณทักษิณแกแบบนี้แหละนะครับคือคนไหนไม่อยู่แกก็ใส่ไม่ยั้งไงเนี่ยแต่ว่าก็อย่างที่เห็นละพอเราเห็นหลายคนอ่ะคุณมีคุณอิงด้วยวันนี้คุณอิงแพทองทานชินวัตรซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ลงไปช่วยหาเสียงวันที่28ครับนะครับคุณอิงก็โพสต์แสดงความดีใน IG บอกว่ายินดีที่ทำงานร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะนี่คุณวิธีสร้างแบรนด์คุณชาญให้เป็นลุงชาญนี่ก็น่าสนใจนะคือผมก็ได้ยินทุกคนเรียกลุงชาญจนผมรู้สึกว่าผมต้องเรียกลุงชาญหรือเปล่าทั้งที่ผมก็นึกว่าเอ๊ะแม่ผมก็ไม่มีพี่ชื่อชาญลุงชาญใจดีเออมันจะกลายเป็นแบบลุงตู่ไงเรื่องวิธีสร้างแบรนด์ของคนแต่ละคนก็น่าสนใจคือบิ๊กแจ๊ดเป็นบิ๊กไงแต่ลุงชาญอยู่เป็นลุงชาญนะดูใกล้ชิดทั้งที่จริงๆก็ไม่เคยเจอเขาว่าเป็นลุงชาญใจดีของเด็กๆเขาบอกอย่างนั้นใช่ตัวดำทำจริงแล้วตัวขาวทำไม่จริงครับ มันคล้องกันคุณแจ๊คแกก็ดำนะไม่ดำนะดำทั้งคู่แหละแกก็ใช้ตัวแกของแกแหละนะคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมวันนี้ก็พูดบอกว่าเอ้ยเรื่องของการจะส่งผลไปการเมืองระดับชาติหรือเปล่าเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดกันการเลือกตั้งมันก็มีแพ้มีชนะนะครับครั้งนี้ก็ทำงานให้ดีที่สุด คุณชาญก็เป็นคนเก่าคนแก่ทำงานจริงนะก็ขอดีใจกับคุณชาญเห็นใจกับผู้พ่ายแพ้นะและการที่คุณคำรณวิทย์ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ก็เป็นสปิริตเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่ทีนี้ถามว่าเออค่ะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงพื้นที่อื่นหรือเปล่านอกจากปทุมที่ชนะแล้วเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมก็บอกก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเราทำงานเอาใจใส่ประชาชนมากขึ้นนะครั้งที่แล้วเราเสียที่นั่งส.ส.แต่ครั้งนี้เราได้ที่นั่งคืนในขอบเขตทั้งจังหวัดเป็นเรื่องดีแต่อย่าหลงระเริงกับชัยชนะที่ได้ครับคุณภูมิธรรมนะครับก็คุณภูมิธรรมก็รู้ว่าคนไปเลือกอบจ.กับส.ส.จำนวนมันห่างกันเยอะอะคือในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันมี3พรรคที่ได้คะแนนเยอะ
ใช่ไหมครับพรรคอันดับหนึ่งก็คือก้าวไกลได้คะแนนจากประชาชนที่ปทุมไปทุกเขตเนี่ย271ไม่ใช่271 271,000นะครับส่วนอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยนะครับทั้งจังหวัดปทุมมีคนเลือกเพื่อไทยประมาณ 200,000นะครับอันดับ3ก็คือภูมิใจไทยภูมิใจไทยถ้าผมจำไม่ผิดมีคนเลือกประมาณ 103,000 หรือ 104,000 อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ในแง่คะแนนเนี่ยพูดไม่ได้หรอกว่าเพื่อไทยกระเตื้องหรือคุณทักษิณให้คะแนนกระเตื้องเพราะว่าจำนวนคะแนนที่เพื่อไทยได้ตอนการเลือกตั้งส.ส.ปี66เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 นะครับจำนวนคะแนนที่คุณชาญได้ในการเลือกนายกอบจ.เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 190,000 ไปปลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือคะแนนก้อนเท่าเดิมคะแนนเดียวกันคะแนนเดียวกันเพราะว่าในการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยก็ 200,000 พอเลือกนายกอบจ.เนี่ยลดลงมานิดหน่อยระดับหลักหมื่นเหลืออยู่ที่ 190,000 เพราะฉะนั้นผมว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยแกดูคะแนนแล้วแกเข้าใจว่าจะไปปั่นว่าเพื่อไทยโตขึ้นอันนี้ไม่ได้เพราะคะแนนมันไม่ได้โตเพียงแต่คุณแจ๊ดเนี่ยดรอปลงมาแล้วก็มันไม่มีคนอื่นที่แข่งนะครับที่จะมาโหวตให้คุณแจ๊ดหรือคุณชาให้คะแนนมันห่างกันได้มากกว่านี้เพราะมันเป็นการแข่งในระดับที่จำกัดนะครับอันนี้คุณภูมิธรรมต้องถือว่าแกน่าจะดูคะแนนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแกไม่ดูคะแนนแกก็จะบอกว่าโอ้โหเนี่ยมันผลงานคุณทักษิณลงไปอย่างเช่นคุณประเสริฐเนี่ยมาเลยโอ้โหผลงานคุณทักษิณนี่เห็นไหมล่ะที่บอกว่าทักษิณเสื่อมเนี่ยไม่จริงนะนายใหญ่ยังแข็งแกร่งอยู่ใช่อันนี้คือไม่ได้ดูคะแนนเพราะว่าถ้านายใหญ่แข็งแกร่งเนี่ยคะแนนตอนเลือกส.ส.ซึ่งไม่มีนายเดินเนี่ย 200,000 วันนี้นายมาเดินเอง 190,000 ถือว่าคะแนนนายดรอปลงไปนิดหน่อยด้วยนะมันไม่ได้พุ่งเท่าไหร่มันไม่ได้พุ่งอันนี้คุณประเสริฐไม่ได้ดูคะแนนแต่ถ้าดูคะแนนจะพูดแบบคุณภูมิธรรมว่าคะแนนมันเท่าเดิมซึ่งคุณแกก็เน้นย้ำไงว่าอย่าเหลิงใช่อันนี้คุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมพูดถูกคุณภูมิธรรมพูดถูกเพราะเป็นปัญหาว่าฝั่งคุณแจ๊สเองคะแนนที่เคยเลือกแกมันหายไปตรงไหนนะครับซึ่งก็อาจจะมาจากความไม่ชัดเจนของแกเองการละผมว่าการละออกเผลอๆก็อาจจะมีส่วนนะคือสำหรับผมเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนปทุมนะแต่ผมรู้สึกว่าคุณแจ๊สเนี่ยในมุมมองผมก่อนหน้านี้เป็นนายกอบจที่เท่นะแบรนด์แกในตอนนั้นเนี่ยมันคล้ายๆอาจารย์ชัดชาติของคนปทุมไหมโอ้ตอนนี้โดนเฉพาะตอนโควิดนะโอ้โหมันมีการประชุมของผู้ว่าแล้วนายกอบจจำได้ไหมมีอาจารย์ชัดชาติด้วยเนาะแล้วก็มีคุณแจ๊สแล้วก็มีผู้ว่าปูด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือผู้ว่าหมูป่ามั้งไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วว่าใครเนี่ยประชุมกันแล้วมันดูดีไงว่าแบบเป็นทีมคนใหม่ที่แบบจะแก้ปัญหาโดยที่แบบไม่สนใจความล่าช้าของระบบต่างๆไม่รอส่วนกลางทีนี้เนี่ยพอแกมาใช้แท็กติกทางการเมืองแบบลาออกเพื่อมาพูดตรงๆคนมองว่ามาเอาเปรียบมาครับแต่แกก็จะบอกว่าถ้าไม่ออกมันใช้ตังค์ไม่ได้ผมก็สงสัยว่าแล้วคนอื่นที่เขาไม่ออกเขาไม่ใช้ตังค์เหรอไม่รู้ไงนะครับแกอ้างว่าออกใช้ตังค์ไม่ได้ทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ความเป็นผู้นายกอบจที่แบบดูเป็นแนวใหม่มากขึ้นเนี่ยมันหมองไงผมยังรู้สึกเลยว่าถ้าแกไม่ใช้วิธีลาออกแล้วแกรอให้ครบวาระแล้วตามปกตินะแกจะชนะต่อให้แกลงเองต่อโดยไม่ให้ลูกลงเนี่ยใช่พอแกลาออกเนี่ยคะแนนมันลดแล้วผมว่ามันมาจากการถูกตัดแต้มในใจประชาชนว่าโอ้โหคุณเล่นอย่างนี้นี่ว่าก็ต้องอยอมรับทั้งนั้นเขาว่า 30,000 กว่าคะแนนที่โหวตโนไปเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคกับการที่ลาออกใช่คือคุณอธิบายกับชาวบ้านยากใช่ไหมคุณยังไม่ครบวาระแล้วคุณลาออกไงพื้นฐานคือชาวบ้านเขาก็ด่าต่อให้คุณจะอธิบายว่าถ้าไม่ลาออกผมใช้ตังค์ไม่ได้ก็ตามนะแล้วทำไมนายกอบจที่อื่นเขาไม่ลาออกกันนะอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็ต้องถามแบบนี้เหตุผลของคนลาออกมันมีเป็น108นะแต่เหตุผลชาวบ้านคือแล้วทำไมนายกอบจที่อื่นเขาไม่ออกไงเขารอจนครบวาระนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอมันมีอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าคะแนนมันถูกตัดแต้มไงโอเคนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็พูดกันเยอะครับนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ